Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. สวัสดีครับวันนี้อร่อยต้องแชร์นะครับมีรีวิวขาหมูครับส่งตรงจากจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะซึ่งเป็นขาหมูที่รับรางวัล3ปีซ้อนนะหัวหน้าผมเนี่ยเขาบอกว่ามึงแม่งอร่อยมากคือมึงไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนผมก็เฮ้ยตื่นเต้นนะแบบว่าคือมาแต่เช้าตกใจเลยมีขาหมูให้กินนี่เขามาเป็นก้อนใหญ่ใหญ่มากเลยนะซึ่งผมจะเรียกขาหมูเฮลาเพลินมาจากเฮลาเพลินบูติกรีสอร์ทจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก่อนอื่นเวลาผมจะกินขาหมูผมต้องขอซดน้ำก่อนเลยแบบเวลาไม่รู้เป็นอะไรแต่เวลาขาหมูมาวางตรงหน้าต้องขอซดน้ำAnd I'm just getting started, getting feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, up like dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. ขอเริ่มจากตัวขาหมูก่อนนะครับเริ่มจากไม่มีน้ำจิ้มก่อนเบสิกเบสิกลิ้นดันเพดานคือแตกสลายไปในปากต่อไปเรามาลองกับน้ำจิ้มซึ่งน้ำจิ้มนี้เป็นสูตรพิเศษจากทางร้านซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะปกติจะกินกับพวกเขาเรียกว่าน้ำส้มกลิ่นจะเหมือนแบบพวกซีฟู้ดหน่อยๆอ่ะไม่รู้นะนี่ประเมินเอาเองดูจากกลิ่นสามรสเลยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยกินเปล่าก็ได้นี่อร่อยเลยถ้าใครอยากตามไปกินนะฮะขาหมูอร่อยอย่างนี้ตามไปเลยเพลาเพลินบูติกจังหวัดบุรีรัมย์ห้องอาหารอยู่ชั้นล่างเดินไปถามเลยจานละ250บาทได้ครึ่งขาผมว่า2คนอิ่มและที่พิเศษกว่านั้นวันนี้เรามีเชฟมาบอกเขาเรียกว่าไปเจาะลึกวิธีการทำของขาหมูก้อนนี้ว่าเป็นยังไงขาหมูเป็นขาหมูเพลาเพลินนะครับชื่อขาหมูเพลาเพลินขาหมูของเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาเราต้องคัดสันขาใช้ส่วนขาหน้านะครับแล้วก็เราก็มาทอดก่อนนะเพื่อที่รีดน้ำมันครับที่ให้ขาหมูเรายังหนังไม่จะเหนียวจะกรอบอยู่นะครับว่าเราตุ๋นหนังจะไม่เละนะครับคือเอกลักษณ์ของเราขาหมูของเราครับวิธีการทำก็เราก็เอาเครื่องเทศครับพวกเครื่องเทศมาผัดให้หอมก่อนจุดเด่นของเราคือน้ำตาลไหม้ครับน้ำตาลอ้อยเราไปเคี่ยวไฟให้ไหม้ก่อนตัวนี้เราจะไม่มีซีอิ๊วดำเลยคือเป็นน้ำตาลไหม้สีของน้ำตาลไหม้โดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของเราครับอันนี้รีดไขมันหมดแล้วเป็นไงเคล็ดลับความอร่อยแบบไม่กักลองไปชิมกันดูนะครับผมว่าไม่ผิดหวังผมว่าผมเนี่ยกินในเนี้ยยังอร่อยแล้วอ่ะคือถ้าไปกินในร้านหรือบรรยากาศในนั้นอ่ะผมว่าแม่งคูณไปเยอะอร่อยไปเยอะมีอย่างที่สำคัญนี่ชาเขียวข้าวคั่วจากทางโรงแรมเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนเอกลักษณ์คือเด่นขึ้นมาเลยนะแบบข้าวคั่วเลยงงเลยว่าทำไปได้ไงอร่อยจนแบบไม่มีคำบรรยายฝากด้วยฮะกับขาหมูเพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์อย่าลืมตามไปกินกันเยอะๆนะฮะ